ถูกใจด้อมส้มต่ายชุติมาโพสต์ภาพคู่สาวลานจอดรถแฟนๆก้าวไกลแห่กดหัวใจส้มให้รัวๆถูกใจด้อมส้มต่ายชุติมาโพสต์ภาพคู่สาวลานจอรถสีส้มหมายเลข31แฟนๆก้าวไกลแค่เห็นก็รู้เลยแห่กดหัวใจส้มให้รัวๆวันที่12พฤษภาคม66งานนี้ทำเอาด้อมส้มส่งหัวใจกันรัวๆหลังต่ายชุติมาอดีตภรรยาของพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกของพรรคโพสต์ภาพใน IG ชาวเน็ตพากันโฟกัสที่เสาของลานจอดรถซึ่งภาพดังกล่าวต่ายได้ถ่ายคู่กับเสาของลานจอดรถแห่งหนึ่งที่มีสีส้มหมายเลขเสาคือ C-31 ซึ่งมีความหมายเป็นในถึงพรรคก้าวไกลที่มีสัญลักษณ์เป็นสีส้มและหมายเลขของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือหมายเลข31นั่นเองงานนี้ทำเอาแฟนคลับก้าวไกลที่คอยตามลุ้นตามเชียร์กันอยู่แห่กันเข้าไปคอมเมนต์และส่งอีโมจิรูปหัวใจสีส้มเป็นจำนวนมากขอบคุณ IG ต่ายชุติมาคนแห่ฟังพอทอแน่นอิงแจงทักษิณพร้อมใช้มันสมองช่วยคนไทยแม้อยู่ในคุกพอทอจัดปราศัยอิมแพคคนแห่ฟังแน่นอิงแจงทักษิณพร้อมใช้มันสมองช่วยคนไทยผ่านวิกฤตแม้ตัวอยู่ในคุกเศรษฐาประกาศชัดขอเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เมื่อเวลา 18 นาฬิกาวันที่12พฤษภาคม2566ที่ Impact Arena เมืองทองธานีพรรคเพื่อไทยพทจัดเวทีปราศัยใหญ่ก่อนการเลือกตั้งใหญ่วันที่14พฤษภาคมภายใต้ชื่อเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีโดยแกนนำพรรคทั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพทนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคนายประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพรรคนายณัฐวุฒิสายเกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและผู้สมัครส.พรรคเพื่อไทยร่วมกิจกรรมโดยมีผู้สนับสนุนพรรคเดินทางมาร่วมฟังการปราศัยจำนวนมากจนเต็มพื้นที่นางสาวแพทองธารปราศัยว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมแล้ววันที่14พฤษภาคมจะเป็นวันประวัติศาสตร์ที่จะเปลี่ยนผู้บริหารประเทศที่มาจากเผด็จการสู่ผู้บริหารที่มาด้วยกระบวนการประชาธิปไตยการที่พรรคเพื่อไทยต้องมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3คนเพราะตลอดเส้นทางตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนถึงพรรคเพื่อไทยเราเจออะไรมาเยอะเราจึงไม่ประมาทแคนดิเดตทั้ง3คนทำงานเป็นทีมบวกกับพรรคพทที่แข็งแรงเข้มแข็งคิดใหญ่ทำเป็นวันนี้ไม่ว่าใครได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีก2 คนจะช่วยสนับสนุนให้นโยบายที่สัญญาไว้สำเร็จทั้งหมดตนเคยได้ยินคนพูดว่าพรรคที่ถูกรัฐประหารมาไม่สู้เคียงข้างประชาชนถ้าไม่สู้เคียงข้างประชาชนตนจะยืนอยู่ตรงนี้หรือถ้าเพื่อไทยไม่ยืนข้างประชาชนถูกยุบไป2 ครั้งจะกลับมาเช่นนี้หรือนางสาวแพทองธารกล่าวอีกว่าการเข้ามาการเมืองของตนต้องการแสวงหาโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีช่องทางหารายได้ให้ครอบครัวเพื่อให้เศรษฐกิจดีอย่างตอนไทยรักไทยกลับมาอีกครั้งวันนี้ตนได้คุยกับคุณพ่อท่านพูดกับตนว่าถ้าพ่อกลับมาติดคุกระหว่างที่พ่ออยู่ในคุกถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอยากจะใช้มันสมองของท่านช่วยคนไทยผ่านวิกฤตไปให้ได้และท่านซึ้งใจเพราะตั้งแต่ทำพรรคการเมืองมาตั้งแต่ไทยรักไทยได้รับการสนับสนุนของประชาชนตลอดไม่เคยลืมบุญคุณของประชาชนเลยพี่น้องยังจำช่วงชีวิตที่ดีสมัยไทยรักไทยและเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้หรือไม่จะเอาแบบนั้นอีกหรือไม่วันที่14พฤษภาคมขอให้เข้าคูหากาเพื่อไทยผ่านวิกฤตไปด้วยกันพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตช์สว ปิดสวิตช์ 3 ป.คนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ไปด้วยกันแลนสไลด์พาเพื่อไทยเข้าทำเนียบรัฐบาลด้านนายเศรษฐาปราศัยว่าอีก2วันจะมีการเลือกตั้งจะเป็นวันที่ประชาชนจะร่วมกันแสดงพลังพร้อมใจกันก้าวออกจากหลุมดำที่ขังเรามานานกว่า8ปีก่อนหน้านี้ประเทศไทยยืนอย่างสง่างามในเวทีโลกแต่ผู้นำคณะรัฐประหารได้สร้างวิกฤตทำลายศักดิ์ศรีของประเทศไทยในเวทีโลกเราคนไทยทุกคนล้วนเป็นผู้เสียหายสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำได้ขยายตัวขึ้นทุกวันโดยฝีมือของรัฐบาลที่ประกาศคืนความสุขสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการยึดอำนาจล้วนเป็นความทุกข์ความตั้งใจของตนไม่มีอะไรซับซ้อนตนเข้ามาตัวเปล่าโดยปราศจากคำสัญญาใดๆกับนายทุนผู้มีอำนาจหรือผู้มีอิทธิพลคำสัญญาหนึ่งเดียวที่ตนมีคือคำสัญญาต่อพี่น้องประชาชนพรรคพท.มีประวัติศาสตร์ยาวนานวันนี้ขอโอกาสที่จะทำให้4ปีข้างหน้าเจริญเติบโตรุ่งเรืองเหมือนที่ไทยรักไทยพลังประชาชนที่ได้ทำไว้ให้กับคนไทยทุกคนนายเศรษฐากล่าวต่อว่านโยบายของพรรคครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับโครงสร้างในภาพใหญ่การแก้ปัญหาระยะสั้นจนถึงระยะยาวประกอบกันจนเป็นโรดแมพของการพัฒนาประเทศถ้าเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลประการแรกพี่น้องจะเห็นรัฐบาลที่เข้ามาบริหารอย่างจริงจังไม่ใช่บริหารแบบธุรการเหมือนที่ผ่านมาเราจะมียุทธศาสตร์มีเป้าหมายที่ชัดเจนวางระบบไว้สำหรับคนรุ่นหลังให้เดินต่อไปได้ตนจะไม่มาบอกว่าถ้าไม่มีผมแล้วประเทศจะอยู่อย่างไรหรือถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำถ้าคนไทยทุกคนเอามือล้วงกระเป๋าตังค์จะพบว่าตั๋วจำนำหมดไปแต่เราจะแทนที่ด้วยแบงค์ในกระเป๋ามากขึ้นหนี้สินน้อยลงรายจ่ายจะลดลงยาเสพติดลดลงอย่างรวดเร็วนักท่องเที่ยวเข้ามาในไทยจำนวนมากและกระจายไปทั่วประเทศเราจะคืนอากาศที่สะอาดเราจะลดการเกณฑ์ทหารจะไม่มีใครโอดครวญเรื่องค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันและค่าแก๊สอีกต่อไปเราจะจัดการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นภาระประชาชนเช่นทำตัวเป็นนายประชาชนรีดไถประชาชนเราจะขอเชิญทหารตำรวจข้าราชการที่อยู่ในบอร์ดรัฐวิสาหกิจที่ตนไม่ถนัดให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและประการสุดท้ายเราจะไม่เห็นความอายุติธรรมจากตำรวจหรือหน่วยงานรัฐภายใต้อำนาจบริหารอีกต่อไปเราจะไม่เห็นการบังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา112เพื่อกลั่นแกล้งทางการเมืองเราจะไม่ให้คนตัวเล็กโดนกลั่นแกล้งผมมีความฝันที่จะเห็นประชาชนไทยอยู่ดีกินดีฝันว่าเศรษฐกิจจะเติบโตพร้อมกับความเจริญทางจิตใจฝันที่ประชาธิปไตยจะกลับคืนสู่พวกเราทุกคนและฝันว่าพรรคเพื่อไทยจะได้รับใช้ประชาชนอีกครั้งหนึ่งผมและพรรคจะต่อสู้เพื่อไม่ให้พวกเราตื่นขึ้นมาพบประเทศที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งตลอด20ปีที่ผ่านมานายเศรษฐาระบุเราเป็นสถาบันที่หนักแน่นแต่ถูกกลั่นแกล้งมากที่สุดโดยความอายุติธรรมเรายังยืนหยัดแข็งแกร่งทำประโยชน์เพื่อประชาชนยังได้รับความศรัทธาจากประชาชนพิสูจน์จากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาตนมั่นใจว่าพวกเราจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้อีกทำให้เราเป็นพรรคเดียวที่มีโอกาสทำให้สว.ต้องฟังเสียงประชาชนและเราจะไม่ทรยศต่อคนที่ร่วมอุดมการณ์เราจะรับฟังทุกเสียงของประชาชนภาพฝันความหวังและนโยบายที่ผมได้กล่าวไปในตลอด75วันที่ลงพื้นที่เป็นไปได้จริงนายเศรษฐากล่าวว่าเรามีบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วในวันนั้นพรรคเพื่อไทยเราพลาดไปเพียง17ที่นั่งไม่เช่นนั้นฝ่ายประชาธิปไตยจะเป็นผู้ชนะเราจะต้องไม่ปล่อยให้การเลือกตั้งครั้งนี้ การเลือกแบบไร้ยุทธศาสตร์ขอวิงวอนจากใจอย่าเลือกเพราะความกลัวแต่ให้เลือกเพราะความชัวร์ว่าพรรคเพื่อไทยทำได้จริงและตนขอเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยทำให้ประชาชนหลุดพ้นจากความมืดมนขอให้ทุกคนลงคะแนนให้พรรคพท.ทั้ง2ใบให้จัดตั้งรัฐบาลได้อย่างมีเสถียรภาพให้พวกเราไปรับใช้ประชาชน